สวัสดีครับในวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Isabel นะครับ Isabel เป็นระบบโทรศัพท์ IP PBX ตัวหนึ่งที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีครับเป็น Open Source นะครับมันเป็นระบบที่เก่งมากๆแล้วก็น่าสนใจนะครับในวิดีโอชุดนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าระบบตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Isabel นั้นติดตั้งอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของ isabel.org นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการคลิกปุ่มเพื่อเลือกทำการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นไฟล์ฟอร์แมตที่เป็น ISO เพื่อมาติดตั้งลงที่เครื่องของเราได้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งแล้วนำดาวน์โหลดไฟล์นี้มาแล้วนะครับก็จะปรากฏเป็นไฟล์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่มีขนาดประมาณ1.5กิกโดยประมาณนะครับเราจะใช้ไฟล์นี้ในการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ Isabel นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับในที่นี้ผมจะทำการจำลองการติดตั้งผ่านทางโปรแกรม VM นะครับของ VirtualBox นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาแล้วนะครับชื่อว่า Isabel Master นะครับซึ่งก็จะเป็นระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Linux 64บิตอะไรก็ได้นะครับแต่ทีนี้ระบบมันเจนขึ้นมาให้เป็น Gen 2นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีหน่วยความจำประมาณ1กิกนะครับแล้วก็ดิสเพลย์ของ RAM ก็ประมาณ16นะครับซึ่งนี้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเลือกใช้ ISO ตัวนั้นขึ้นมานะครับเราก็มาเลือกในส่วนของตัว setting นิดนึงนะครับปรับแต่งค่าเบื้องต้นก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำการดูความเรียบร้อยนะครับก็คือในส่วนของ network card ที่ถูกจำลองขึ้นมานั้นนะครับผมแนะนำว่าเราควรที่จะมีการปรับในส่วนของประเภทของ network card เรานะครับเดิมทีนั้นจะถูกกำหนดมาเป็น NAT นะครับผมอยากให้ปรับมาเป็นตัว bridge adapter นะครับเพราะว่าเราจะทำการจำลอง LAN card ใบนี้นะครับให้อยู่เดียวอยู่ในระดับเดียวกันกับเน็ตเวิร์กของเครื่องจริงของเรานะครับของเครื่อง PC ของเรานะครับมันจะได้เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับแล้วก็จุดที่2ครับเรื่องของ Storage นะครับเราก็จะต้องไปดึง ISO ไฟล์นะครับที่เราได้ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เลือกว่าเราเก็บไว้ที่ไดรฟ์ไหนนะครับเราก็เลือกมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะปรับ2จุดใหญ่ๆก็คือเรื่องของ Network แล้วก็เรื่องของ Storage นะครับโอเคครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเครื่องเสมือนพร้อมนะครับเราก็จะเริ่มลงมือติดตั้งกันเลยครับผมกดปุ่ม Start ครับในขั้นตอนนี้รอสักครู่นะครับVirtualBox นะครับก็จะทำการโหลดตัว Install นะครับจากแผ่นของเรานะครับในที่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการนะครับเลือกนะครับเมนูบนสุดก็คือ Install นะครับเพื่อทำการติดตั้งได้เลยตรงนี้จะเป็นการโหลดเช็คเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับว่าฮาร์ดแวร์ของเรามีความพร้อมในการทำงานไหมนะครับรอสักครู่นะครับตรงนี้รอสักครู่ตอนนี้โปรแกรมกำลังโหลดตัว Installer ขึ้นมานะครับโอเคครับหน้าตาของตัว Installer นะครับก็จะยินดีต้อนรับสู่ตัว Isabel นะครับเวอร์ชั่น4นะครับเราก็สามารถคลิก Next นะครับอันนี้เป็นภาษาอื่นที่เราจะใช้นะครับในการติดตั้งนะครับเรากดต่อไปได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะต้องเลือกส่วนของรายละเอียดของการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นวันและเวลานะครับว่า Time Zone ของเราถูกต้องไหมนะครับคีย์บอร์ดที่เราใช้นะครับนะครับเราก็เข้าไปเลือกนิดนึงนะครับเข้าไปเลือกนะครับภาษาไทยนะครับแอดเข้ามานะครับโอเคตรงนี้ทุกอย่างเรียบร้อยก็เสร็จสิ้นนะครับคีย์บอร์ดเราถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ดูในส่วนของตัวติดตั้งนะครับว่าเราติดตั้งลงที่ไหนนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกว่าเราอยู่ตั้งลงที่ดิสตัวนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับเราก็จะลงเป็นตัว Isabel นะครับก็ลงตัวล่าสุดนะครับน
นะครับแล้วก็จะมีตัว add-on อื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นได้เลยมาดูต่อนะครับมาดูต่อเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีส่วนไหนเตือนนะครับเตือนการติดตั้งนะครับเราก็สามารถที่จะทําการติดตั้งต่อไปได้นะครับโดยการกดปุ่ม begin install นะครับหน้าจอต่อไปนะครับระบบก็จะให้เราใส่เกี่ยวกับเรื่องของตัวรหัสผ่านของ root นะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปได้นะครับในที่นี้นะครับผมขออนุญาตที่จะใส่ง่ายๆนะครับใส่ง่ายๆเป็นรหัสผ่านนะครับ1ถึง6ไปนะครับตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเราใช้ทดสอบนะครับนะครับแล้วก็ user นะครับเราจะสร้างไว้สัก1 user หรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะทำการเลือกนะครับ user ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราอยากให้ user นี้เป็นแอดมินด้วยไหมเราก็เลือกนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็เสร็จสิ้นนะครับโปรแกรมก็ทำการติดตั้งต่อไปนะครับตอนนี้รอนะครับรอจนกว่าทุกอย่างจะติดตั้งเรียบร้อยนะครับในช่วงนี้ก็จะใช้เวลารอสักพักหนึ่งนะครับให้เรารอนะครับจนกว่าการติดตั้งจะสมบูรณ์ครบ 100% นะครับดูที่ Progress Bar ด้านล่างได้นะครับตรงนี้รอนะครับหลังจากที่เรารอประมาณ 20-25 นาทีนะครับในการ install ตัว source code ของ Isabel ลงในที่เครื่องเสมือนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับโปรแกรมการติดตั้งจะให้เราใส่รหัสผ่านของฐานข้อมูลนะครับเราก็สามารถที่จะใส่รหัสผ่านตามที่เราต้องการได้เลยนะครับใส่ confirm อีกครั้งหนึ่งนะครับกด enter ครับหลังจากนั้นโปรแกรมการติดตั้งก็จะทำการติดตั้งตัวฐานข้อมูลให้กับเรานะครับซึ่งจะมีความจำเป็นในการใช้งานของตัว Isabel ด้วยนะครับในหน้าจอนี้นะครับโปรแกรมติดตั้งจะให้เราใส่รหัสผ่านของ User Admin นะครับซึ่งจะเป็นรหัสผ่านของ User Admin ที่จะล็อกอินเข้าไปใช้โปรแกรมควบคุมผ่านทางเว็บนะครับของตัว Isabel นะครับในที่นี้ให้เราใส่รหัสผ่านเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมรอสักครู่ครับระบบก็จะทำการนำรหัสผ่านที่เราได้ใส่เข้าไปนะครับบันทึกเข้าสู่ระบบของเรานะครับโอเคครับก็ถ้าถึงหน้าจอตรงนี้นะครับเมื่อทําการโปรแกรมทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทําการรีสตาร์ทระบบของเราหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าจอในการล็อกอินนะครับเป็น Isabel ล็อกอินนะครับเราก็สามารถใช้ user root นะครับเราสามารถพิมพ์ user root นะครับแล้วก็ enter นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตอนที่เราเซตอัพโปรแกรมเข้าไปนะครับเมื่อเราทำการล็อกอินด้วยรหัส user root และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าจอเหมือนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับระบบจะทำการบอกเราว่าจะให้เราเข้าเปิดเว็บไซต์ที่ URL นะครับ https นะครับ 192.168.10.241 นะครับอันนี้เป็น IP address ที่เราได้รับการจัดสรรนะครับจากการแจก DHCP ของเครือข่ายที่เราใช้งานอยู่นะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับของเราได้เลยนะครับตามที่ IP address ที่ระบบได้ทำการแจ้งให้เราทราบนะครับ
192.168.10.241นะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าจอตัวซอฟต์แวร์ Isabel ของเรานะครับก็เราสามารถทำการล็อกอินนะครับโดยใช้ User Admin แล้วก็รหัสผ่านตอนที่เราได้ทำการใส่เข้าไปในช่วงที่เราทำการติดตั้งนะครับจากนั้นกดปุ่ม Submit ครับเมื่อเราทำการเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าจอแรกนะครับที่ระบบจะทำการแสดงตัวแดชบอร์ดนะครับให้เราทราบว่าทรัพยากรของเครื่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น CPU RAM หรือว่าหน่วยความจำที่เป็น Swap Memory นั้นมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์ที่จำลองขึ้นมานะครับมีขนาดเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆแล้วก็เซอร์วิสต่างๆที่โปรแกรมได้รายงานให้เราทราบโอเคครับทั้งหมดที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับคือขั้นตอนของการติดตั้งตัวโปรแกรม Isabel นะครับเวอร์ชัน4นะครับซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการระบบโทรศัพท์ IP PBX ที่มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การใช้งานตัวโปรแกรม Isabel ในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับ